สาคูมะม่วงนมสดเมนูขนมหวานที่เดียนชอบทานมากละมุนสุดๆค่ะกลมกล่อมกินง่ายทำขายก็ดีมากใครชอบทานมะม่วงลองเอาสูตรนี้ไปทำกันดูนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มดูวิธีทำกันเลยค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตั้งกระทะแล้วก็เทน้ำลงไปค่ะตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็นำสาคูลงไปต้มระหว่างที่ต้มสาคูเนี่ยต้องคอยคนนะคะไม่งั้นจะไหม้ติดก้นกระทะเอาค่ะต้มสักระยะหนึ่งตามด้วยใบเตยมัดต้มเพิ่มความหอมสักหน่อยแล้วก็คนไปเรื่อยๆให้สาคูสุกค่ะสังเกตได้ว่าจะใสขึ้นนะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายเราทำขนมก็สาดลงไปได้เลยจ้ะตามด้วยเกลือตัดหวานกันสักหน่อยแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีทำขนมต้องใจเย็นๆนะคะตั้งให้เดือดอีกสักรอบเพื่อให้สุกทั่วกันดีค่ะเรียบร้อยก็นำไปพักไว้ก่อนนะต่อมาเตรียมมะม่วงกันค่ะวันนี้เดียนใช้เป็นมะม่วงสุกสายพันธุ์เนี่ยตามใจชอบได้เลยค่ะค่อยๆปอกเปลือกมะม่วงขั้นตอนนี้ระวังมือกันด้วยนะคะค่อยๆฝาดเอาเปลือกของมะม่วงออกพอปอกเสร็จแล้วเนี่ยเดียนจะฝาดครึ่งนึงของลูกฝาดเอาเฉพาะเนื้อค่ะแล้วก็หั่นเป็นเส้นค่อยๆหั่นนะคะเดี๋ยวจะช้ำเอาจากนั้นหั่นให้เป็นเต๋าขนาดเท่าๆกันหั่นจนหมดลูกได้เลยนะเรียบร้อยแล้วแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะตักสาคูใส่ลงในถ้วยตักใส่ประมาณครึ่งถ้วยนะคะตามด้วยนมสดราดลงไปเลยแม่แล้วก็โปะมะม่วงลงไปค่ะใส่ลงไปจนเต็มถ้วยเรียบร้อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสาคูมะม่วงนมสดเมนูขนมหวานที่เดียนชอบทานมากหวานฉ่ำกลมกล่อมละมุนสุดๆเลยค่ะอย่าลืมแชร์สูตรและบอกต่อความหวานนี้กันด้วยนะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ